นิยามถัดมานะครับก็คือ bounded sequence นะครับก็คือลำดับที่มีขอบเขตนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงคำว่า bounded sequence นะครับก็มาพูดถึงลำดับที่ bounded above นะครับก็คือมีขอบเขตทางด้านบนนะครับการที่ลำดับมีขอบเขตทางด้านบนก็คือเราจะมีจำนวนจริง m สักตัวหนึ่งนะครับที่มีค่ามากกว่าค่าของลำดับทุก n นะฮะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น bounded above นะครับแล้วก็มี bounded below นะครับ bounded below ก็คือตรงกันข้ามครับว่าลำดับอันนี้เนี่ยจะมีจำนวนจริงสักตัวหนึ่งที่น้อยกว่าลำดับตัวนี้นะครับทุกจำนวนนับเลยนะครับและถ้าเกิดว่ามันมีลำดับไหนที่ทั้ง bounded above แล้วก็ bounded below นะครับเราจะบอกว่าลำดับตรงนี้นะครับเป็นลำดับที่มีขอบเขตหรือก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็น bounded sequence นั่นเองนะฮะสำหรับเส้นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ลำดับสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเป็นลำดับที่ bounded below นะครับก็คือมันจะมีเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่บอกว่าโอเคมันจะไม่ต่ำไปกว่านี้อีกแล้วแต่สำหรับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยนะครับลำดับสีน้ำเงินตรงนี้เป็นลำดับที่ bounded above ไหมปรากฏว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยนะครับมันเป็นลำดับที่ bounded above นะครับก็คือว่าจะเห็นได้ว่าลำดับสีแดงเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีทางเกินแนวตรงนี้เด็ดขาดนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะลำดับสีแดงยังคงเป็น bounded below ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีทางต่ำไปกว่าไอ้เจ้าเส้นสีแดงที่ผมเพิ่งขีดไปเด็ดขาดนะครับดังนั้นเส้นสีแดงมันจะเป็นทั้ง bounded below bounded above แล้วก็เป็น bounded sequence นั่นเองนะครับเป็นทุกอย่างเลยทีนี้ก็เลยมาสู่ทฤษฎีอันถัดมานะครับเขาบอกว่าทุกลำดับที่เป็นลำดับทางเดียวที่มีขอบเขตนะครับจะเป็นลำดับที่ลู่เข้าเสมอนะฮะทีนี้ถามว่าทำไมครับก็ลองนึกภาพตามนะครับถ้าลำดับที่มีขอบเขตก็คือมันจะถูกขีดเส้นกั้นบนกั้นล่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลำดับเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทางเดียวหรือลดลงไปทางเดียวนะครับดังนั้นถ้ามันถูกบีบบังคับแบบนี้เนี่ยมันจะลำดับของเรามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากว่ามันมีขอบเขตขีดกั้นเอาไว้แล้วนะฮะดังนั้นการเพิ่มของมันเนี่ยมันจะต้องลู่เข้าหาค่าใดค่าหนึ่งแน่ๆนะฮะหรือว่าถ้ามันจะลดมันก็ต้องลดลู่เข้าหาค่าใดค่าหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมลำดับที่มีขอบเขตแล้วก็เป็นลำดับทางเดียวนะครับถึงลู่เข้านะครับถ้าลำดับไม่มีขอบเขตนะครับแน่นอนครับว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะดิ่งลงได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็คืออาจจะลู่ออกนั่นเองหรือถ้าเกิดว่าบาวเดตแต่ไม่ได้เป็นทางเดียวก็คือมีเส้นขีดกั้นบนกั้นล่างแต่ลำดับของเราอาจจะวิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงไปตลอดอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่ไม่ลู่เข้านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องมีเงื่อนไขทั้ง2อันนี้ประกอบนะครับตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าให้แสดงว่าลำดับตัวนี้นะครับเป็นลำดับที่ลู่เข้านะครับก็เทคนิคในการแสดงนะครับก็คือเราจะมาแสดงว่าลำดับตัวนี้นะครับเป็นแบบbounded นะครับแล้วก็เป็นลำดับทางเดียวนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาแสดงเราลองสังเกตดูก่อนครับว่าลำดับแบบนี้เป็นลำดับหน้าตาแบบไหนนะฮะก็ลองแทนค่า n เท่ากับ1 2 3 4 5ไปนะครับเพื่อดูลักษณะของมันนะครับก็คือถ้า n เท่ากับ1เราจะได้ลำดับออกมากลายเป็น4ส่วนด้วย2นะครับแล้วก็ถัดมาถ้า n เท่ากับ2ก็จะได้ออกมากลายเป็น8ส่วนด้วย6นะครับแล้วก็ถ้า n เท่ากับ3ก็จะได้ออกมาเป็น16ส่วนด้วย24นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับ4ส่วน2ตรงนี้มีค่าเท่ากับ2นะครับ8ส่วน6ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ส่วน3นะครับก็คือ1กว่าๆนะฮะแล้วก็16ส่วน24ตรงนี้มีค่าน้อยกว่า1ละนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าค่าของลำดับตรงนี้มันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเราก็เลยน่าจะต้องแสดงว่าโอเคลำดับตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นลำดับที่กำลังลดนะครับลำดับที่กำลังลดก็คือ an เนี่ยนะครับจะต้องมากกว่า an บวก1นั่นเองนะครับหรือเราจะต้องบอกว่า an ส่วนด้วย an บวก1เนี่ยนะครับมันจะมากกว่า1นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาพิจารณาไอ้เจ้าฟอร์มตัวนี้กันนะครับว่า an ส่วนด้วย an บวก1เนี่ยนะครับมันจะมากกว่า1จริงๆหรือเปล่านะครับก็ an นะครับก็คือเป็น2ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1แฟกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณานะครับ an
ส่วนด้วย an บวก1นะฮะซึ่งไอ้เจ้า an ก็คือเป็น2ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1แฟกนะครับหารด้วย an บวก1นะครับก็จะได้ออกมาเป็น n บวก2แฟกนะครับส่วนด้วย2ยกกำลัง n บวก2นะฮะก็ทำการจัดรูปนะครับอันนี้ก็ตัดทอนไปนะครับก็จะเหลือแค่2n บวก1แฟกตรงนี้ก็ตัดไปนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมานะครับตรงนี้ก็จะเหลือออกมาแค่ n บวก2ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับซึ่ง n บวก2ส่วน2ตรงนี้นะครับ n ของเราก็คือเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น n บวก2ส่วน2เนี่ยนะครับมันจะมีค่ามากกว่า1แน่ๆนะครับสำหรับทุกๆ n นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า an จะมีค่ามากกว่า an บวก1นะครับทุกๆ n เลยนะครับหรือสรุปก็คือว่า an นะครับจะเป็นลำดับที่กำลังลดนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับว่า an เป็นลำดับที่กำลังลดพอมันกำลังลดปุ๊บเราก็มาดูกันครับว่าขอบเขตด้านบนกับขอบเขตด้านล่างเป็นยังไงนะครับแน่นอนครับว่าขอบเขตด้านบนก็คือเป็น a 1นั่นเองนะฮะซึ่ง a 1นะครับก็จะมีค่าเมื่อกี้เราทดเอาไว้แล้วนะก็คือเป็น4ส่วน2นะครับก็คือเป็น2นะฮะแล้วก็ขอบเขตด้านล่างนะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้า2ยกกำลัง n บวก1เนี่ยนะครับมันมากกว่า0แล้วก็ n บวก1แฟกตรงเนี้ยนะฮะมันก็เป็นเลขบวกแน่ๆนะครับทำให้เราได้ว่าไอ้เจ้า an ตรงเนี้ยนะครับมันจะต้องมากกว่า0แน่นอน 100% นะครับทำให้เราได้ว่าขอบเขตด้านล่างก็คือ0นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยสรุปได้ว่าลำดับ an นะครับเหตุผลก็คือเพราะว่าเป็นลำดับทางเดียวนะครับแล้วก็มีขอบเขตนั่นเองนะฮะ